ะคะหนูพาทุกคนมาบุกที่สยามแล้วค่ะคือเป็นตู้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์เปิดใหม่เว้ยที่เป็นธีมดิสนีย์ไม่มีที่ไหนมาก่อนเขาบอกมีที่นี่ที่แรกอันนี้เขามีกระจกให้มาแต่งตัวกันได้นะทุกคนเขาเป็นอันนี้หรืออันนี้ดีอันไหนดีนี่มันจะมีลายให้เลือกเลยเยอะมากนี่นะคะทุกคนคือที่เราเลือกนะเป็นหัวมิกกี้เมาส์หนูพาทุกคนมาบุกที่สยามอีกแล้วค่ะจะบอกว่านี่นะคะตอนนี้เนี่ยเขามีตู้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์เปิดใหม่รถมาก็คือเป็นตู้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์เปิดใหม่เว้ยที่เป็นธีมดิสนีย์ไม่มีที่ไหนมาก่อนเขาบอกมีที่นี่ที่แรกหนูก็เลยเห็นปุ๊บแบบตื่นเต้นมากอยากมาลองถ่ายเว้ยแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าแบบมันจะน่ารักตรงนี้แค่ไหนแล้วก็จะมีตัวละครอะไรบ้างซึ่งเท่าที่ดูมาจะมีความแบบมิกกี้เจ้าหญิงดิสนีย์อะไรแบบนั้นแล้วก็แบบมีมอนสเตอร์ด้วยนะที่เห็นอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะว่าถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยมันจะน่ารักแค่ไหนนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวว่า EP นี้ที่เอาใจสาวกดิสนีย์โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวตามดูไปเลยค่ะนี่ไงทุกคนขึ้นไปชั้น3มิกกี้แล้วจะเข้ามาในร้านนี้สักหน่อยอันนี้เขามีกระจกให้มาแต่งตัวก่อนได้นะทุกคนอีวีมีที่นี่ให้ด้วยนี่นะคะทุกคนก็จะมีราคาบอก160บาทแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยมีอะไรบ้างเนี่ยเจ้าหญิงสิมิกกี้น่ารักแบบนี่นะคะทุกคนคือที่เราเลือกนะเป็นหัวมิกกี้เมาส์เดี๋ยวเราจะไปถ่ายมิกกี้เมาส์กันก่อนเลยตื่นแล้วเราเข้ามาในห้องมิกกี้แล้วทุกคนจะบอกว่าน่ารักมากห้องมันเป็นห้องโล่งอย่างเลยไม่มีอะไรนะแล้วก็จะมีนี่ถ่ายรูปเหมือนตู้โฟโต้มันเหมือนตู้โฟโต้บูธปกติเลยนี่นะทุกคนเราจ่ายตังค์แล้วบอกแล้วเดี๋ยวมาเลือกกันก่อนว่ามีมิกกี้แบบไหนบ้างเอาเป็นนี้หรืออันนี้ดีอันไหนดีนี่มันจะมีลายให้เลือกเลยก่อนไหมตามฉันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวดิฉันถ่ายรูปคนเราก็จะได้รูปมาตรงนี้เลยไปดูกัน160บาทฉันเองไม่เห็นเลยวะและนี่ก็คือรูปของเราทุกคนเป็นไงน่าสนใจสาวฉันแบบรวดเร็วมากยังไม่ทันตั้งสติเลยอันนี้คือน่ารักมากคือนุกกะมา2ตู้เว้ยทอยสตอรี่อีกตู้นึงแล้วกันเดี๋ยวไปเลือกพ็อปก่อนความจริงพ็อปก็จะมีประมาณนี้แล้วนะส่วนตัวมองว่าพ็อปน้อยไปหน่อยอะคือแบบไม่ค่อยมีอะไรเยอะเลยแบบมีแค่ตรงนี้เลยนะแล้วก็มีตู้ถ่ายตู้ก็จะมีทั้งหมด1ตู้2ตู้3ตู้4ตู้5ตู้มี6ตู้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนุกมาอีกตู้นึงแล้วก็คือตู้ของ Toy Story นะคะคือพบน้อยนะไอ้ความคิดนุกพบน้อยมากแล้วก็ทุกอย่างไวมากเดี๋ยวเราไปถ่ายตู้นี้กันมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่ทุกคนเราจ่ายตังค์แล้วนี่มาดูกล้องของ Toy Story บ้างอันไหนน่ารักเนี่ยมีแค่นี้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาช็อตเดียวไปแล้วแล้วเอาแบบหลายช็อตมาเลยค่ะนี่นี่น่ารักกว่านี่ไหมให้นี่จะได้สองใบเอานี้แล้วกันเดี๋ยวจะมาเริ่มกดกันแล้วกันแล้วคอนเฟิร์มสี่ทุกอย่างเกิดขึ้นไปว่าขอบคุณจะได้ทำงานมีช็อตแล้วว่ะหลุดช็อตสุดท้ายหลุดหลุดแล้วเธอหายวันนี้นะขอแต่งสีก่อนนี่ทุกคนนี่น่ารักอะดูดิรูปที่เราได้น่ารักไหมนี่เป็นตู้ดีนะและนี่ก็คือที่เรามาถ่ายวันนี้2รูปนะคะทุกคนด
ูอันนี้จะแบบไม่มีฟิลเตอร์แบบไม่คอนทราสต์อันนี้จะคอนทราสต์หน่อยก่อนออกใช่ปะเขาก็จะมีให้กดไลค์แอดไลน์กดฟอลอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้สติกเกอร์ฟรีเว้ยนี่สองอย่างจบแล้ววันนี้ไวมากทุกอย่างไวมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นุ๊กก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเราหมดไปทั้งหมด320บาทกับ2ตู้นะมันยังเหลืออีกตั้ง4ตู้คือแบบไม่ไหววะคือมันเยอะมันไม่ได้เรียกว่าเยอะเว้ยมันแพงคือแบบถ้าเทียบกับแบบนุ๊กมองอะถ้าตู้อื่นที่เคยไปมานุ๊กว่าพอเขาน้อยไปแล้วก็แบบแต่ว่าข้อที่เปรียบคือเป็นฟิลดิสนีย์ไงก็คือที่อื่นไม่มีแล้วก็มีความตังตังมีน่ารักแล้วก็มีเฟรมอะไอ้กรอบรูปพวกนี้ให้เลือกเยอะกว่าที่อื่นนะในความคิดนุ๊กก่อนกลับก็สามารถสแกนไลน์ถูกใจ Facebook ถูกตาม IG เขาเว้ยก็จะได้อันเนี้ยฟรีเลยตู้ติดที่ติดตู้เย็นกับสปีกเกอร์เว้ยก็เรียกว่าน่ารักอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่ชอบแบบแนวดิสนีย์หรือชอบการถ่ายรูปตู้สปีกเกอร์อยู่แล้วอะก็แนะนำให้มานะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะนุ๊กฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดซุปเปอร์แตงค์ด้วยนะคะคลิปหน้านุ๊กจะพาไปที่ไหนเนี่ยเราติดตามเลยบ๊ายบาย